ในอ้อมกอดหิมาลัยบทที่8ผิวสีน้ำตาลแกร่งของภูผาเราออกเดินทางเมื่อตะวันสายและผลึกน้ำแข็งตามพื้นละลายหายไปหมดครอนยาออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วโดยเราสัญญาว่าจะตามให้ทันในระหว่างทางและจากที่พักไปหน่อยคือยอดเขาปุนะเสียดายที่ไม่มีโอกาสขึ้นไปบนยอดซึ่งใช้เวลาชั่วโมงกว่าจากที่นั้นเองที่เราจะสามารถแลเห็นทิวทัศน์รอบทิศของแนวเทือกเขาหิมาลัยไม่มีเวลาแล้วเราจ้ำผ่านป่าที่หนาวเย็นมีร่องรอยของทานน้ำซึ่งแห้งเหือดไปตามโคนต้นไม้ยังมีแผ่นน้ำแข็งจับอยู่เป็นฝ้าสวนทางกับกองคาราวานของชาวทิเบตซึ่งคุมขบวนม้าต่างมาเสียงกระดึงที่คอม้าดังติงตังเด็กผู้หญิงขี่บนหลังม้าลมหายใจเป็นละอองหมอกและหน้าแดงด้วยความหนาวร่างยกคลอนไปตามจังหวะก้าวเดินของม้าคนแก่ซึ่งเดินติดตามมาข้างๆดูได้บรรยากาศเก่าๆของอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่ลาดเขาผ่านที่พักแรมของชาวทิเบตซึ่งเพิ่งลุกขึ้นมาติดไฟหุงหาอาหารเขาพักแรมกันกลางแจ้งใต้ฟ้ากว้างซึ่งปราศจากหลังคากันหมอกและน้ำค้างปลดของลงจากม้าวางไว้บนดินและตามก้อนหินปล่อยให้มันไปเดินกินหญ้าตอนกลางคืนผู้คนและสัตว์ต่างผ่านค่ำคืนอันหนาวเย็นอย่างจับขั้วหัวใจนี่คือชีวิตของชนเผ่าเร่ร่อนซึ่งแข็งแกร่งทรหดและเลี้ยงชีพอยู่ด้วยการเดินทางค้าขายรอนแรมไปในระหว่างเทือกเขาหิมาลัยซึ่งหนาวเย็นทว่าอบอุ่นเหมือนบ้านเราลงมาจนถึงไหล่เขาจากที่นี่เองเป็นครั้งแรกที่เราจะแลเห็นเทือกเขาดนคีรีอันยิ่งใหญ่อยู่ทางซ้ายมือเป็นแผ่นพื้นภูผาอันหนักแน่นยอดสีขาวแบนราบของมันสูงขึ้นไปบรรจบกับเพดานเมฆจนแยกไม่ออกว่าไหนคือยอดเขาไหนคือเมฆผิวสีน้ำตาลอมดำของดนคีรีและดูเก่าแก่และมีมนต์ขลังดูมีน้ำหนักประกอบด้วยรูปทรงอันเป็นแผ่นราบนูนเด่นทำให้ดูเหมือนมันหมอบราบเกาะแน่นอยู่กับพื้นดินอย่างไม่มีวันคลอนแคลนยิ่งสีสันของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดและกระจัดกระจายอยู่ตามไหล่เขายิ่งขับเน้นผิวของภูผาให้ดูเข้มข้นขึ้นยิ่งแลดูหนักแน่นสูงสง่าและศักดิ์สิทธิ์เป็นความยิ่งใหญ่ที่เป็นอมตะที่ไม่มีวันโค่นล้มที่เบื้องหน้าของเราเป็นหุบเขาลึกล้ำและถัดไปคือผนังเขาสูงชันเสียดฟ้าซึ่งปกคลุมด้วยป่าสนและพันไม้สีเขียวทึบหน้าแปลกที่ธรรมชาติจัดสรรความสูงกับความลึกให้ดำรงอยู่ร่วมกันเป็นความกลมกลืนที่เป็นทิพย์และเป็นองค์ประกอบศิลป์ที่ล้ำลึกเกินกว่าที่มนุษย์จะขบคิดเหมือนดังการนำเอามวลหิมะอันมีสีขาวสะอาดอันบางเบาและฟูไปประดับไว้บนเหนือยอดผาอันเข้มและแข็งแกร่งก็เกิดเป็นทัศนียภาพอันหมดจดขึ้นเราปีนขึ้นเนินเล็กๆเพื่อไปชมดนคีรีในขณะที่หยองกำลังดื่มด่ำกับความสูงและความลึกตรงหน้าซึ่งมียอดอนาปุรณะชะโงกขึ้นมาล้อเลียนเมื่อหันกลับไปมองหยองเห็นตัวเขาเป็นเพียงจุดเล็กๆในระหว่างบรรยากาศที่ว่างและแผ่นทึบสีเขียวซึ่งตระหง่านงามมนุษย์เป็นเพียงสิ่งเล็กๆกระจ้อยร้อยในธรรมชาติอันยิ่งใหญ่เราควรจะหลีกทางให้ธรรมชาติเป็นพระเอกมนุษย์ในโลกของเทคโนโลยีนี้แย่งบทพระเอกมาเล่นเสียเองหมดสร้างโลกขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นโลกที่แลดูขัดเขินและเต็มไปด้วยปัญหาเสียจนน่าชังถ้าเรายอมให้ธรรมชาติเป็นพระเอกแล้วปัญหาต่างๆก็คงจะลุล่วงไปและโลกนี้จะน่าอยู่มากขึ้นสักเพียงไหนจากไหล่เขาหนทางเดินลดต่ำลงมาเรื่อยๆจนยอดเขาทั้งสองลับหายไปจากสายตาเราผ่านหมู่บ้านชนบทหลายแห่งที่นี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นการทอพรมด้วยมือคนที่ใช้เป็นประเภทขนแกะขนแพะเป็นส่วนมากและซื้อผลเลมอนมาจากยายแก่ซึ่งใส่กระจัดวางขายอยู่หน้าบ้านเขาปลูกเองที่นี่ราคาลูกละ2รูปีคิดเป็นเงินไทยก็4บาทเป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันที่ได้เห็นผลเลมอนขนาดและรูปร่างดูจะคล้ายกับผลมะตูมบ้านเราดูกลมก็ไม่กลมรีก็ไม่รี
เบี้ยวๆอย่างไรพิกลแต่รสชาติแหลมคมกว่ามะนาวมากทีเดียวชงกับน้ำร้อนใส่น้ำตาลนิดหน่อยดื่มยามอากาศหนาวๆชื่นใจดีเราตามมาทันกรอนยาเมื่อตอนเที่ยงที่หมู่บ้านเล็กๆและสมทบไปด้วยกันแสงแดดแผดเผาแรงร้อนมีกลุ่มพวกกุลีพักกินข้าวกลางวันและดื่มชานมอยู่ตามข้างถนนการขนส่งที่นี่ถ้าไม่บรรทุกหลังสัตว์ก็ใช้คนแบกหามเป็นหลักพวกชาวพื้นเมืองที่เป็นกุลีส่วนมากเป็นชนเผ่าเชอปาซึ่งทรหดอดทนและชำนาญทางจนมีสมญาว่าเสือภูเขาแห่งเทือกเขาฮิมาลัยเขาสามารถแบกของหนักได้อย่างไม่น่าเชื่อที่เห็นวันนั้นเป็นลังน้ำขวดคนหนึ่งแบก 6-7 ลังมีคนเคยแบกข้าวสาร1กระสอบกระสอบละ100กิโลขึ้นเขาและไม่ใช่เดินทางเพียงวันเดียวหากรอนแรมเป็น10วันขึ้นเขาลงห้วยเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรถ้าใครได้มาเห็นกุลีที่นี่จะต้องสงสารเขาไม่เคยปริปากบ่นของหนักบนหลังและการเดินทางคือส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาค่าจ้างที่ได้รับตกประมาณวันละ 35-45 รูปีในขณะที่ค่าอาหารบนนั้นแพงมากและเขากินกันอย่างประหยัดจำพวกแป้งสาลีแป้งข้าวโพดและถั่วบางทีก็มีข้าวและผักซึ่งดูไม่น่าจะเพียงพอสำหรับการทำงานหนักในอากาศซึ่งหนาวเย็นการทำงานอย่างหักโหมและความทุกข์ยากอาหารที่เลวเครื่องนุ่งห่มที่ไม่พอเพียงความป่วยไข้และสภาพดินฟ้าอากาศอันทุรกันดารทำให้เขาแก่เร็วกว่าที่คาดคิดและตายไปเพราะความยากจนและการทำงานหนักชีวิตที่นี่คือการทำงานหนักยิ่งกว่าสัตว์เพื่อประทังชีพเราเคยเห็นเขาแบกของเดินเท้าเปล่าไปบนพื้นหินที่แหลมคมและแม้บนพื้นหิมะซึ่งไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะมีมนุษย์พวกไหนทำได้แน่นอนการรอนแรมกลางหิมะในชุดเสื้อผ้าฝ้ายบางๆและเตี่ยวขาสั้นแค่เข่าซึ่งในอินเดียสวมใส่กันในฤดูร้อนเป็นสิ่งธรรมดาสำหรับกุลีที่นี่ชีวิตของเขาทำงานหนักและทรหดอดทนยิ่งกว่ามาลานี่คือชีวิตของชนชั้นผู้ใช้แรงงานในประเทศเนปาลเราแวะถามทางจากพวกกุลีซึ่งเขาก็ช่วยชี้ให้อย่างอารีคนพวกนี้เป็นผู้ชี้ทางที่ดีของนักเดินทางชาวต่างประเทศและมีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์ถ้าลงได้จ้างวันให้เขาเป็นลูกหาบแบกหามสัมภาระของเราแล้วเป็นจะต้องช่วยหาบหามไปจนถึงที่แบกของนักเดินทางขึ้นหลังได้ก็เดินดุ่มๆนำหน้ารับสายตาไปหรือถ้าของหนักมากก็ใช้เกียร์ต่ำคืบคลานมาข้างหลังไม่ต้องกลัวว่าของจะสูญหายในระหว่างทางคนที่เดินนำไปก่อนจะไปหยุดรอเราที่จุดพักและคนที่มาข้างหลังจะตามมาจนทันประเภทที่เรียกว่าเอาของขึ้นหลังได้ก็สาบสูญร่องรอยไปกรณีนี้ไม่ปรากฏดูคนจนพวกนี้ก็มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเป็นอย่างสูงเป็นคุณธรรมที่น่าเคารพยิ่งผิดกับวิชาชีพของบุคคลบางประเภทในบ้านเราไม่มีจรรยาบรรณเอาเสียเลยหน้าอายกุลีชาวเนปาลเป็นอย่างยิ่งสถิติอาชญากรรมที่นี่มีน้อยมากแม้ในนครหลวงกาตมันทุเองนานๆจึงจะมีคดีสักคดีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องปล้นกับเรื่องฆ่าคนนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงแต่เรื่องลักขโมยเล็กน้อยนั้นมีอยู่บ้างอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของศาสนาซึ่งฝังแน่นอยู่ในจิตใจศาสนาพุทธกับฮินดูดูจะมีบทบาทที่สำคัญและคนที่นี่เขาไม่แบ่งแยกศาสนาคือนับถือไปหมดอันไหนที่เป็นศาสนาเขาว่าเป็นของดีคนพุทธก็ไปไหว้เทวสถานฮินดูคนฮินดูก็มาไหว้พระวัดพุทธตามทางสี่แพร่งมักจะสร้างสถูปมีรูปพระศิวะพระอิศวรนารายณ์พระคเนศหรือพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่คนเดินผ่านไปมาก็จะกราบไหว้เอาไปเจิมหน้าผากตัวเองเอาข้าวตอกดอกไม้ไปโปรยเอาเครื่องหอมไปสงเอาอาหารไปวางให้นกกากินอาชญากรรมที่สำคัญคือการฆ่าคนดูเหมือนจะถูกผูกขาดโดยรัฐประเภทฆ่าผู้นำนักศึกษา
ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการเดินขบวนประท้วงและเรียกร้องสิทธิแทนคนยากจนในประเทศหรือไม่ก็เก็บศัตรูทางการเมืองของตนอาชญากรรมเหล่านี้กระทำโดยถูกต้องตามกฎหมายซึ่งถ้าประชาชนมีตำรวจและศาลของตนเองได้รัฐคงจะต้องถูกจับและตัดสินจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตก็เป็นได้ในการเดินทางที่นี่จึงมีความปลอดภัยสูงมากเคยเห็นแหม่มเดินทางมาคนเดียวร่อนเร่พักแรมไปขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็ไม่เคยถูกฉุดไปย่ำยีและไม่เคยถูกปล้นถึงแม้ประชาชนตามแถบภูเขาจะยากจนมากแต่ก็ไม่เคยทำร้ายคนนี้ดูจะเป็นข้อดีอย่างอเนกอนันต์ของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนี้หนทางเริ่มลดต่ำลงเรื่อยๆหน้าผาบางช่วงก็ถล่มพังลงไปทั้งแถบหนทางเดินขาดหายไปหลายร้อยเมตรในฤดูมรสุมมักจะเกิดหน้าผาถล่มหนทางเดินจึงลัดล้อเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาที่เชิงผาขาดนั่นเองสวนกับชาวทิเบตหมู่หนึ่งแบกของหนักอยู่บนหลังคนนำหน้าถือเครื่องดีดแนบอกเล่นดนตรีและเดินร้องเพลงกันมาท่วงทำนองเพลงง่ายแต่ฟังซาบซึ้งกินใจอย่างประหลาดเสียงร้องช่วงหยุดจังหวะที่ก้าวเดินล้วนสัมพันธ์กันอย่างน่าพิศวงเกิดเป็นลีลาของบทเพลงที่มีทั้งจังหวะจะโคนของการหยุดและการเคลื่อนไหวบทเพลงของชาวทิเบตช่วยชโลมสมานริ้วรอยทุกยากของชีวิตบนผิวกายและบนใบหน้าอันเต็มไปด้วยริ้วรอยซึ่งจะรึกถึงความทุกยากตรักตรำของชีวิตร่อนเร่คือบทเพลงกระมังที่สมานบาดแผลอันทุกยากของการมีชีวิตอยู่สำหรับชาวทิเบตมีบางสิ่งบางอย่างที่แผ่ออกมาจากตัวเขาซึ่งดูมีมนต์ขลังและมีพลังอย่างประหลาดไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวเสื้อผ้ารองเท้าบูทที่มีสีสันลวดลายงดงามสดใสใบหน้าสีผิวผมเผ้าในตาความมอมแมมและแม้แต่เสียงเพลงเหล่านี้ประกอบกันเข้าเป็นภาพของชนชาวทิเบตซึ่งดูหยิ่งและทะระนงในตัวเองสำหรับเขาแล้วความยากลำบากและความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพอๆกับบทเพลงที่ขับร้องบทเพลงเป็นทั้งชีวิตและวิญญาณของเขาเป็นโอสถทิพย์ที่สมานแผลใจและช่างกลบกลืนความลำเค็ญนำความเบิกบานมาสู่ดวงใจของมนุษย์หนทางเดินยังลดต่ำลงเรื่อยๆยอดเขาดนคีได้ลับหายไปคงเหลือเพียงหน้าผาสีน้ำตาลเบื้องหน้าเป็นสีน้ำตาลเข้มที่แข็งแกร่งเหมือนสีผิวของชนพื้นเมืองท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่แผดเผาเจิดจ้าขุนเขาทึบทะมึนเปลือยเปล่าบนทางเดินที่ปกคลุมด้วยฝุ่นทรายสีเงินหนาเต๋อแสงอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์ความร้อนสีน้ำตาลไม่ของภูผาสีผิวของคนฝุ่นทรายสีเงินเกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่งดงามไปอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ความงามที่ประณีตนุ่มนวลแต่เป็นความงามที่ทรหดอดทนและหนักแน่นนี่คือความงามซึ่งใช้เพศชายเป็นสัญลักษณ์หนทางยังลดต่ำลงมาเรื่อยๆจนถึงก้นหุบเขาซึ่งมีลำธารเชี่ยวกรากไหลซ้อไปในระหว่างผนังผาที่สูงชันพอข้ามสะพานแขวนไปก็ถึงหมู่บ้านที่เรียกว่าตาโตปานีตาโตปานีที่ชื่อดังนี้ก็เพราะว่าณที่แห่งนี้มีน้ำพุร้อนผุดออกมาจากใต้ดินตาโตปานีตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำกาลีกันดากีฝั่งขวาเป็นหน้าผาตั้งตรงมีน้ำตกเส้นเรียวเล็กเหมือนผู้กันตัดตรงลงมาจากผนังผาไหลลงสู่แม่น้ำทานน้ำเหล่านี้คงจะเกิดจากหิมะที่ละลายและกัดซ้อหินลงมาเป็นเส้นตรงเล็กๆแคบๆผนังหินข้างๆปกคลุมด้วยหญ้ามอสขึ้นงอกเงยเป็นเส้นเรียวยาวและดูเหมือนหนวดคราวสีเขียวของก้อนหินชราขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแสงแดดเริ่มอ่อนจางลงเราเข้าพักในโรงเตี๊ยมหลังแรกขวามือเป็นตึกใหญ่โตดูหรูหราแต่ราคาก็ถูกเท่ากับที่อื่นเราสองคนได้ห้องหนึ่งกรอนยาได้ห้องติดกันเรารีบเปลี่ยนเสื้อผ้าชวนกันไต่ตลิ่งลงไปแม่น้ำเดินทวนขึ้นไปเสาะหาจนพบบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ
การอาบน้ำร้อนธรรมชาติมีคุณต่อสุขภาพเพราะเต็มไปด้วยกรรมฐานและเกลือแร่ซึ่งช่วยรักษาโรคหลายชนิดและอีกประการหนึ่งเราต่างก็ไม่ได้อาบน้ำมาคนละหลายๆวันน้ำจากต้นน้ำผู้นั้นร้อนจัดเกินไปที่จะอาบครั้นลองเอามือจุ่มดูในแม่น้ำก็เย็นน้อยกว่าก้อนน้ำแข็งนิดหน่อยเสาะหาดูก็พบแอ่งเล็กๆที่น้ำร้อนกับน้ำเย็นไหลมารวมกันอบอุ่นพอดีเราลงไปแช่ในแอ่งอย่างมีความสุขน่าแปลกที่ธรรมชาติมักจัดสรรสิ่งตรงข้ามให้มารวมอยู่รวมกันน้ำผู้ร้อนริมแม่น้ำซึ่งสายน้ำเย็นเฉียบนี้เป็นตัวอย่างธรรมชาติใคร่จะหาความกลมกลืนจากสิ่งตรงข้ามนี่เรียกว่าเอกภาพของความขัดแย้งได้หรือไม่ในบางครั้งชีวิตคนก็เต็มไปด้วยสิ่งนี้เราก็ปรารถนาจะแสวงหาเอกภาพในความขัดแย้งเช่นกันแต่นี่ไม่ใช่สิ่งง่ายดายเลยบัดนี้เรามาอยู่ที่ระดับ 3,900 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นส่วนที่ต่ำสุดของหุบเขาอันเป็นที่อยู่ของลำน้ำกาลีอันหนาวเย็นและเชี่ยวกรากสายน้ำส่งเสียงครืนและไหลม้วนตัวเป็นเกลียวดูมีพลังอย่างมหาศาลน่าแปลกที่น้ำมักจะเลือกอยู่อาศัยในที่ต่ำแต่ก็มีพลังอันยิ่งใหญ่เป็นพลังของการทำลายล้างและพลังของการรังสรรค์ชีวิตขึ้นใหม่หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ให้สดชื่นเป็นที่ดื่มกินของสัตว์ที่กระหายสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงนั้นตัวตนอยู่ในที่ต่ำขณะเดียวกันก็อำนวยประโยชน์ให้แก่สรรพสิ่งในโลกบทที่9ใกล้ฟ้าห่างดินสายธารจากอันนาปุรณะยังคงเป็นสายธารอันยิ่งใหญ่ซอกัดลึกลงไปในหน้าผาการเวลานับแสนนับล้านปีทิ้งร่องรอยไว้ในภูผาอันแข็งแกร่งตะลิ่งสูงชันจนน่าเสียวไส้น้ำเบื้องล่างเป็นเกลียวกรอกถมถังหลังล้นดังน้ำจากสายธารสวรรค์จากแนวเขตเทือกเขาฮิมาลัยอันเป็นที่สิงสถิตของถวยเทพลงสู่พื้นราบคือโลกมนุษย์เบื้องล่างเส้นทางเดินสายนี้เป็นเส้นทางเดินแคบๆลัดเลาะไปตามริมผาซ้ายมือเป็นผนังผาชันขวามือคือเหวลึกซึ่งมีลำน้ำเชี่ยวกราดส่งเสียงคำรามอยู่เบื้องล่างเส้นทางอันน่าหวาดเสียวสายนี้คือเส้นทางจากตาโตปานีไปยังกาสาเมืองหน้าด่านของอารยธรรมแบบทิเบตระบกมืออำลากรอนยาตั้งแต่ที่ตาโตปานีแล้วกรอนยาบอกว่าจะอยู่เดินเที่ยวเล่นและอาบน้ำร้อนอีกสัก 2-3 วันและมีเพื่อนชาวต่างประเทศอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งร่วมทางกันมาตั้งแต่ที่ตาโตปานีคนเหล่านั้นก็จะอยู่ต่อด้วยตกลงเป็นอันเราสองคนล่วงหน้ามาก่อนและคิดเห็นพ้องกับหยองว่าคนเหล่านั้นส่วนมากคงจะเริ่มเดินทางกลับเพราะหนทางไปต่อนั้นกันดารมากและยิ่งเหนือไปก็ยิ่งหนาวจัดขึ้นเรื่อยๆบางคนก็ทนหนาวไม่ไหวคงจะต้องเดินทางกลับเมื่อมาถึงแค่ตาโตปานีเป็นแน่การเดินทางที่นี่มีอันตรายอยู่อย่างหนึ่งซึ่งต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในหนทางแคบซึ่งด้านหลังเป็นเหวลึกคือการเดินสวนและหลีกทางให้กับคาราวานม้าลาที่บรรทุกของผ่านมาคาราวานเหล่านี้มักจะมีสัตว์เป็นฝูงมีถุงและห่อสัมภาระบรรทุกอยู่บนหลังการหลีกทางให้สัตว์ควรจะยืนชิดผนังเขาควรหลีกเลี่ยงการยืนชิดด้านเหวเพราะทางแคบมากเมื่อสัตว์เดินเรียงหนึ่งมาสัตว์อาจหลบเราพ้นแต่ถุงและสัมภาระซึ่งโป่งนูนบนหลังอาจจะมากระแทกเราลอยลิ้วลงไปเบื้องล่างได้ถุงนั้นไม่มีตาเหมือนสัตว์เราจ้ำกันอย่างเร็วเพราะหนทางในวันนี้ไกลไม่ใช่น้อยเดินรวดเดียวพอยามเที่ยงก็มาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อทานาตั้งอยู่ริมน้ำตกที่นี่มีของแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือโม่พลังน้ำใช้น้ำตกนั้นเองผลักหมุนโม่หินเพื่อบดข้าวสารให้เป็นแป้งสังเกตดูว่าคงจะเป็นของสาธารณะเพราะมีคนมาเข้าคิวรอโม่แป้งอยู่ไม่น้อยเครื่องมือชนิดนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์แบบพื้นบ้านซึ่งง่ายๆไม่ซับซ้อนและใช้งานได้เหมาะสมดูไปในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นแล้วชาวบ้านก็มีฝีมืออยู่ไม่น้อยสามารถแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมของตนให้ลุล่วงไปได้ชุมชนชนบทเหล่านี้กระมัง
ที่ได้เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมของสังคมมนุษย์เห็นโม่พลังน้ำที่นี่แล้วทำให้นึกถึงครกน้ำชาวม้งที่ใช้ตำข้าวเปลือกหรือกังหันลมของชาวนาสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ดำเนินไปตามปรัชญาที่สอดคล้องกับธรรมชาติจากที่นี่เราจะลายเห็นเบื้องหน้าคือขุนเขาสีน้ำตาลสองลูกตั้งอยู่เยื้องๆบทบังกั้นเราจะต้องอ้อมลัดเลาะไปในระหว่างเขาสองลูกนั้นกาสาตั้งอยู่เบื้องหลังนั้นเองเราใช้เวลาอีกชั่วโมงเศษกว่าจะมาถึงตีนเขาเส้นทางค่อยๆไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆลัดเลี้ยวหักมุมอย่างแปลกประหลาดก้อนหินแต่ละก้อนก็ให้ความรู้สึกที่เป็นเหลี่ยมมุมอย่างน่าพิศวงตอนนี้เส้นทางกลับมาอยู่ทางซ้ายมือของลำน้ำหนทางเริ่มชันขึ้นอีกครั้งพอมาถึงกระหย่อมเนินที่มีหญ้างอกเงยขึ้นรอมแรมก็สวนทางกับฝูงแพะแก่หลายร้อยตัวซึ่งถูกต้อนเดินทางลงสู่ที่ราบทางใต้เสียงแพะแก่ดังร้องระงมไปหมดในท่ามกลางพายุฝุ่นคละคลุ้งที่จริงหน้าตาของแก่นั้นก็น่าเอ็นดูไม่น้อยดูซื่อบริสุทธิ์อย่างไรชอบกลตัวใหญ่ก็ร้องเสียงใหญ่ตัวเล็กก็ร้องเสียงเล็กฟังดูน่าขันมาเลี้ยงแก่ตัวใหญ่สีดำก็กุลีกุจจอวิ่งต้อนฝูงแกะให้เดินตรงทางเจ้าของฝูงแกะแบกกระสอบหนักๆไว้บนหลังเนื้อตัวมอมแมมก็ช่วยกันกับหมานี่เป็นภาพชีวิตซึ่งเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวจากเทือกเขาสูงสุนัขเลี้ยงแกะต้อนฝูงสัตว์ของตนลงสู่ที่ราบลุ่มฝุ่นขาวที่ปลิวคลุ้งผิวสีน้ำตาลเปลือยของภูเขารังสีอันเฉกฉันของดวงอาทิตย์ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเหล่านี้ช่วยหลอมละลายน้ำแข็งซ่อนอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจความทุกข์กายเหล่านี้ก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ใจไปได้บ้างเราหยุดนั่งพักร้อนบนก้อนหินใหญ่และเขียนสายลมหุบเขาไล่รำเพยความเหนื่อยร้อนของผู้พเนจรขอบคุณสายลมที่แวะมาทักทายคนพเนจรผู้อ่อนล้าสายลมเย็นๆซักหอบหนึ่งก็เพียงพอที่จะปัดเป่าความเหนื่อยล้าทั้งสิ้นให้สูญสลายไปเราขึ้นมาถึงแนวสันเขาซึ่งราบเรียบเดินสะดวกที่เนินหญ้าสายมือซึ่งลาดลงสู่ลำน้ำมีต้นหญ้าสีแดงหม่นไม่ขึ้นระเกะระกะพันไม้ชนิดนี้งอกกิ่งและใบออกในแง่มุมที่แปลกประหลาดภาพซ้อนเบื้องหลังคือผนังสีน้ำตาลตระหง่านเงื้อมซึ่งยิ่งทึบทะมึนลงไปอีกเมื่อตกอยู่ในซีกมืดของเงาแดดขณะที่เราเดินไปจึงคล้ายกับสีแดงอันแปลกตาของพงหญ้าเคลื่อนคล้อยไปในฉากหลังที่มีสีมืดและแข็งแกร่งเป็นความขัดแย้งกันของสีสันอันแปลกตาความยิ่งใหญ่ของภูผากับความเล็กกระจ้อยของต้นหญ้าในท่ามกลางความขัดแย้งกันนั้นธรรมชาติเรียกร้องให้แสวงหาความกลมกลืนเป็นฉากของธรรมชาติอันลี้ลับพงหญ้าสีแดงโค้งคำนับภูผายิ่งใหญ่การโค้งคำนับก็ทำให้พงหญ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่แห่งภูผาสรรพสิ่งล้วนซิโรราบให้แก่ภูผาอันยิ่งใหญ่นั้นแท้ที่จริงนี้คือความในใจของคนผู้ซึ่งเล็กกระจ้อยร้อยเมื่อไปเผชิญหน้ากับพลังอันไม่อาจหักล้างของธรรมชาติคนก็คือต้นหญ้าสีแดงแปลกตานั้นเมื่อไปอยู่ต่อหน้าภูผาอันตระหง่านงามหนทางเริ่มลดต่ำลงทัศนียภาพก็เริ่มเปลี่ยนไปลักษณะของพืชพันธุ์ไม้เป็นพวกไม้สนกับไม้พุ่มเตี้ยๆที่ต้านแรงลมและความหนาวเย็นได้ดีด้านหลังเขานี้เป็นภูมิอากาศแบบทิเบตซึ่งรู้สึกได้ว่าแตกต่างกันกับทางด้านหน้าหน้าแปลกที่ภูมิประเทศพืชพันธุ์ไม้และภูมิอากาศ2ชนิดถูกกั้นแบ่งออกจากกันด้วยเขา2ลูกสภาพลำน้ำซึ่งแต่เดิมมีลักษณะเป็นเหวลึกในระหว่างร่องผาชันก็แปรเปลี่ยนไปลำน้ำเริ่มปรากฏฝั่งทรายลาดขึ้นทั้งสองด้านเต็มไปด้วยทรายสีเทาและกรวดหินซั่วทรงสีสันต่างๆและพื้นทรายนี้ยิ่งแผ่ขยายกว้างขวางออกไปทุกทีเมื่อมุ่งไปทางเหนือตามรายทางเราสวนกับชาวทิเบตหลายหมู่เราหยุดถามทางจากชาวบ้านตรงทางแยกเขาชี้ทางที่ลงสู่ฝั่งน้ำและบอกว่าเป็นทางลัดอีกทางหนึ่งเลาะไปตามไหล่เขาเป็นทางใหญ่กว่า
เราตัดสินใจลัดไปตามท้องน้ำซึ่งเป็นทางลัดเจ้าทางลัดนี้เองทำให้หลงทางอยู่จนมืดค่ำทำให้เข็ดเคี้ยวต่อทางลัดสายอื่นและยินดีที่จะไปทางตรงซึ่งเป็นทางสายใหญ่มากกว่าเพราะหลงได้ยากและถึงหลงก็ถามคนได้เจ้าทางลัดที่ว่านี้ลัดเลาะสู่พื้นทรายนำผ่านพงไม้ลัดเลาะไปริมน้ำเปลี่ยวร้างวังเวงจะเหลียวหาผู้คนสักคนหนึ่งก็ไม่เห็นมีสายลมเย็นกันโชคจนต้องปลดเอาเสื้อสนามมาสวมเราเดินลัดเลาะไปตามริมน้ำทั้งหนาวทั้งหิวโหยก็ยังไม่พบทางตัดขึ้นทางใหญ่ที่มุ่งไปสู่กาสาชักชวนหยองหยุดเอาน้ำพึ่งเนปาลที่ซื้อในโรงเตี๋ยมข้างทางออกมากินกันเพราะระหอยโรยแรงสิ้นดีน้ำพึ่งที่นี่ใส่กระปุกพลาสติกสีเทาเตี้ยๆมีสลักเขียนปิดไว้ข้างกระปุกว่าน้ำพึ่งแท้บริสุทธิ์แต่ชิมแล้วลงมติเห็นพ้องกันกับหยองว่าเหมือนเอาน้ำตาลทรายมาใส่น้ำตั้งไฟเคี่ยวเวลาอากาศหนาวยังแข็งตัวตกผลึกเป็นเกล็ดๆเป็นน้ำพึ่งชั้นเลวเมื่อเทียบกับของเมืองไทยแต่ในยามหน้ามืดเช่นนี้ก็ช่วยเติมแรงให้พอเดินต่อไปได้อีกสักระยะทางหนึ่งทางลัดสายไร้หวังนั้นไปสิ้นสุดลงที่ตรงผนังผาชันซ้ายมือเป็นลำน้ำเชี่ยวกรากไม่มีทางต่อไปได้จากจุดนี้เองที่เรามองเห็นเมืองกาสาเป็นสีขาวรางๆในแวดล้อมของหมู่ไม้ทางฝั่งตรงข้ามไกลลิฟอยู่บนเนินเรื่องจะข้ามลำน้ำไปอีกฝั่งนั้นไม่ต้องคิดหวังน้ำกระแสเชี่ยวเช่นนี้ถ้าว่ายข้ามไปก็ต้องตายแน่นอนเราได้ยินเสียงกระพวนกระดิ่งแขวนคอม้าเหลียวขึ้นไปดูเหนือฝั่งนั่นไงทางใหญ่อยู่ข้างบนนั่นเองแต่ผนังสูงชันจนไม่คิดว่าจะป่ายปีนได้เฝ้าลัดเลาะหาทางปีนขึ้นอยู่นานกว่าชาวบ้านที่อยู่ข้างบนจะรู้ว่าเราหลงทางเขาตะโกนโบกเวกชี้มือชี้ไม้บอกทางให้เราลัดเลาะไปตามคำชี้แนะก็พบทางน้ำตกแห้งๆสายหนึ่งตามทางน้ำตกนี้เองมีก้อนหินมากพอให้อย่างเท้ายืนหยัดและเหนี่ยวรั้งขึ้นไปกว่าจะขึ้นมาถึงถนนใหญ่ได้ก็เหนื่อยหอบแต่ก็รู้สึกร่าเริงมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งหลังจากออกพ้นจากจุดอับชีวิตก็กลับสวยสดงดงามอีกครั้งหนึ่งเรามีความหวังได้ก็เพราะครั้งหนึ่งเราเคยย่อท้อมาก่อนเราขึ้นสูงได้ก็เพราะเราลงต่ำมาก่อนถ้าชีวิตคนราบรื่นเกินไปก็คงจะน่าเบื่อคงจะไม่สนุกอุปสรรคเป็นรสชาติของชีวิตความทุกข์ยากเป็นโอสถสมานดวงวิญญาณของผู้แสวงหาเช่นเดียวกับความเหนื่อยล้าและความยากลำบากสำหรับนักเดินทางพเนจรก็กลับทำให้อาหารที่กินดูมีรสชาติขึ้นและเตียงนอนแข็งๆก็ดูนุ่มสบายและอบอุ่นกว่าปกติชีวิตคนที่แท้จริงอาจไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธสิ่งหนึ่งและยอมรับเอาอีกสิ่งหนึ่งมีใครไหมที่ไม่ปรารถนาแต่สิ่งดีๆและไม่ปรารถนาจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งชั่วร้ายแต่จริงๆแล้วก็ไม่เคยมีชีวิตคนซึ่งพบแต่เพียงความสุขและก็ไม่เคยมีใครหลีกหนีความทุกข์พ้นเราทำได้อย่างดีก็เพียงแต่แสวงหาจุดสมดุลซึ่งชีวิตอาจดำรงอยู่ได้โดยไม่สูญสิ้นศรัทธาและความหวังขึ้นทางใหญ่แล้วเดินจนหอบจนเหงื่อหยดข้ามสะพานแขวนขึ้นเนินไปจนสุดจึงจะถึงกาสาเรี่ยวแรงเราหมดสิ้นไปในการนี้หรือพูดอีกในหนึ่งได้ใช้เรี่ยวแรงจนถึงหยดสุดท้ายรู้สึกว่าเป้บนหลังหนักอึ้งกว่าปกติและเนินนั้นก็สูงชันกว่าปกติหัวเข่าข้างซ้ายเริ่มเจ็บแปลบอยู่ภายในกล้ามเนื้อขาอ่อนเปลี้ยไร้พลังโดยสิ้นเชิงถ้าไม่ถึงกาสาก็หมายถึงไม่มีอาหารและที่พักฝืนเดินต่อไปและหยุดพักรวบรวมเรี่ยวแรงทุกช่วงสั้นๆในบางครั้งเมื่อชีวิตหมดสิ้นก็หมดทุกสิ่งแม้แต่การเดินซึ่งเคยทำได้ง่ายๆก็กลับต้องทุ่มเทพลังทั้งชีวิตออกมาในที่สุดเราก็มาถึงกาสาหยองนั่งรอที่หน้าโรงเตี๋ยมซ้ายมือพร้อมกับชาร้อนที่สั่งไว้รอหลังจากนั่งพักจิบชาเด็กก็พาเราไปชั้นบนเอาของไปเก็บในห้องสังเกตดูเห็นว่าสภาพบ้านเรือนที่กาสานี้แตกต่างจากระหว่างทางที่ผ่านมา
ัวตึกยังคงเป็นหินก่อด้วยดินดิบเหมือนบ้านของชาวทากาลีที่นิยมฉลมด้วยปูนขาวและภายในทาสีตัดขอบด้วยดินดิบสีแดงแต่ลักษณะการจัดวางและการเจาะช่องประตูหน้าต่างนั้นแตกต่างกันหลังคาบ้านทิเบตนั้นก็แตกต่างของชาวเนปาล นั้นมีการมุงหลังคาเป็นจั่วด้วยวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่เห็นก็เป็นหินคล้ายหินชนวนซ้อออกมาเป็นแผ่นใหญ่บางๆตามรอบหน้าต่างชั้นบนทำแงนยื่นออกมาเป็นขอบกว้างสักสองคืบสำหรับออกมานั่งอาบแดดหรือตากของไว้ผลิตผลพืชไร่พวกฟักแตงแต่สถาปัตยกรรมแบบทิเบตนี้ออกแบบหลังคาให้เป็นลานโล่งเหมือนดาดฟ้าตึกใช้ไม้ทำแคร่รองรับปูด้วยฟางหรือไม้กระดานแล้วกลบทับด้วยดินแน่นเป็นพื้นบนหลังคานี้เองคือลานเก็บฟืนเขาเอาฟืนมากองเรียงรายไว้รอบๆเก็บกักเอาไว้ใช้ตลอดฤดูหนาวที่เหลือเป็นลานว่างมีทางขึ้นทางหนึ่งจอบเป็นช่องมีบันไดพาดขึ้นจากห้องชั้นบนบนหลังคาปักเสาไม้ผูกธงแบบทิเบตบนธงลงอัครมนตราหรือพัทคาถาเพื่อโชคลาภและความสวัสดีของเจ้าของบ้านธงนี้มีลักษณะคล้ายธงขนาบที่แขวนไว้ตามเสาเวลามีพิธีทางศาสนาทางภาคเหนือคือมีลักษณะเป็นแถบยาวลงมาตามเสาแต่ธงขนาบใช้แขวนปลายบนธงทิเบตผูกติดแน่นกับเสาทั้งสองปลายบางทีก็ทำริ้วขอบและมีสีสันงดงามเวลาลมกันโชคพัดพริ้วงดงามมากธงนี้เป็นสัญลักษณ์ของบ้านทิเบตทีเดียวเก็บของเสร็จลงมากินอาหารเย็นในห้องครัวพบนักเดินทางคนหนึ่งผมยุ่งเหยิงใช้ผ้าห่มคลุมกายหน้าตาเจ็บป่วยถือไม้เท้าเดินกระเพลกถามได้ความว่าพักอยู่ที่เดียวกับเราเป็นออสเตรเลียนชื่อคีธบอกว่านอนป่วยมา 2-3 วันแล้วเดินทางไม่ไหวเพราะขาอักเสบบวมและเจ็บปวดมากขอดูเท้าคีธเห็นอักเสบบวมแดงพอจับถูกก็เจ็บคีธเล่าว่าโดนเศษไม้หรืออะไรมาสะกิดเป็นแผลที่เท้าหน่อยหนึ่งไม่ได้สนใจต่อมาก็เกิดติดเชื้อลุกลามอักเสบจนเดินไม่ไหวเขาถามว่าทางข้างหน้าที่เราผ่านมาสามารถหาหมอได้หรือไม่เราบอกว่าไม่มีทางหาได้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารเช่นนี้ถ้าเจ็บป่วยก็ล้มตายไปตามบุญตามกรรมไม่มีหมอที่ไหนจะออกจากเมืองมาอยู่ที่กันดารอย่างนี้แต่คิดยังมีความหวังเขาบอกว่ามีคนบอกว่าที่ตาโตปานีจะหาซื้อยาฆ่าเชื้อพวกปฏิชีวนะได้เราแย้งว่าไม่คิดว่าจะมีขายเพราะขนาดในเมืองโพคาราเองยาพื้นก็ยังหาซื้อไม่ได้ดูท่าทางเขากังวลน่าสงสารมากพอดีนึกขึ้นมาได้ว่าเราเอายาพวกแอนตี้เซปติกไปหน่อยหนึ่งได้ให้แอมพิซิลินไป30เม็ดกับครีมแก้อักเสบอีกครึ่งหลอดคิดว่าถ้ากินยาแล้วพักอีกสัก 4-5 วันอาการอักเสบคงจะหายและเดินทางได้ตามปกติคิดขอบใจที่เราให้ยาวันนั้นเรานั่งกินข้าวคุยกันอย่างสนุกหลังอาหารเย็นคิดขอตัวนอนพักผ่อนแต่หัวค่ำส่วนเราสองคนเปิดประตูออกไปล้างมือล้างเท้าที่นอกโรงแรมน้ำก็คงต่อมาจากภูเขาใช้ท่อต่อกับทาน้ำใช้แรงส่งตามธรรมชาติน้ำเย็นจนมือชาไปหมดล้างหน้าเสร็จเดินกลับมาได้ยินเสียงฝีเท้ากุบกับเห็นเงาตะคุ่มเดินกระเพลกมาเบื้องหน้าเข้าไปใกล้เห็นเป็นวัวตัวหนึ่งขาหน้าของมันข้างหนึ่งเสียคงจะพิการเพราะตกเขาขาหักหรือลื่นถลายบนหินอย่างใดอย่างหนึ่งในท่ามกลางความมืดมันพยายามใช้สามขาเดินกระเพลกไปอย่างยากเย็นช้าๆดูโดดเดี่ยวทุกยากนี่คือภาพชีวิตของวัวที่ระทมทุกข์เจ้าวัวขาเป๋เธอก็เช่นเดียวกับนักเดินทางผู้นั้นหนทางข้างหน้าคงจะลำบากยากยิ่งแล้ววัวก็เช่นเดียวกับคนเช่นเดียวกับคีธการดำรงชีวิตอยู่บนขุนเขาอันทุรกันดารเช่นนี้ชีวิตต้องการความอดทนความแข็งแกร่งความสมบูรณ์ของอวัยวะและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะขาเป็นสิ่งสำคัญมาก
ถ้าขาใช้การไม่ได้ก็เท่ากับว่าได้สูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปไม่ว่าคนหรือสัตว์ชีวิตจะสามารถผ่านพ้นวันเวลาที่หลงเหลือไปได้อย่างไรในยามเย็นอันมืดมิดเช่นนี้ขณะที่วัวตัวอื่นอิ่มหนำกลับมาเข้าคอกพักผ่อนกันหมดคงเหลือวัวขาเป๋เดินอยู่เพียงลำพังเตร่ๆไปตามท้องถนนรอบๆหมู่บ้านสัตว์พิการนั้นเป็นที่ไม่พึงปรารถนาของใครมันจะมีบ้านหรือเจ้าของหรือไม่หรือว่าไร้บ้านช่องดูโดดเดี่ยวกระไรปานนั้นเศร้าซ้อยเงียบเหงาเพียงนั้นใครก็ตามได้พบภาพอันน่าอเนจอนาจใจเช่นนี้ย่อมบันดาลใจให้หนักอึ้งเขากลับขึ้นไปเดินเล่นบนดาดฟ้าที่ขอบฟ้าแลเห็นเงาทะมึนของขุนเขาแวดล้อมอยู่ทั่วสี่ทิศตามสันเขาใกล้ๆหนาวเย็นจนมีหิมะเกาะอยู่เป็นริ้วๆจันแรมรูปเคียวแขวนอยู่ในฟ้ายิ่งขับเน้นให้บรรยากาศแลดูอ้างว้างหดหูอย่างบอกไม่ถูกแม้ยามดึกยังแว่วเสียงกุบกับของวัวตัวนั้นเดินไปตามถนนมันเป็นสัตว์โลกที่เดียวดายไร้ที่พึ่งพิงและไร้ญาติขาดมิตรเรามาอยู่ที่ความสูง 6,600 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลในท่ามกลางอบกอดของขุนเขาทึบทะมึนรอบด้านเมื่อมาอยู่ณที่นี้เราย่อมมีความรู้สึกใกล้ฟ้าแต่ห่างไกลจากพื้นดินมากเรานึกถึงบ้านเกิดบนที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่ซึ่งอุดมไปด้วยพืชพันธุ์เขียวขจีบัดนี้เรามาถึงทิเบตซึ่งเป็นหลังคาของโลกซึ่งเต็มไปด้วยผิวหยาบแกร่งของภูผาเมื่อคนรู้สึกว่าใกล้ฟ้าห่างดินก็ย่อมรู้สึกว่าตนลอยเกินไปและชีวิตไม่ได้อย่างรากลึกบนพื้นโลกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หมอกซ่าออดิโอด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ